จากตำนานกองเชียร์ไทยพาวเวอร์สู่สาวสตรองที่จะลงชิงตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลพฤหัสนี้แชมป์จัดไปเปิดใจพอลีนงามพริ้งรู้สึกไหมว่ายิ่งเปลี่ยนยิ่งแย่แย่คนละแบบแต่ว่า8ปีในช่วงของคุณสมยศเนี่ยมันไม่ได้วางรากฐานการบริหารอะไรเลยคุณเริ่มรู้ตัวตอนไหนว่าแบบคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยเกิดจากความจำเป็นจริงๆที่เราไม่มีความสุขแชมป์จัดไป